ตอนแรกก็คนพูดนิดเดียวก็คิดว่าพูดเล่นเริ่มคิดว่าสงสัยจะจริงแล้วแหละต้องถอยให้นางหลายคนแซวเยอะมากว่าหน้าจีสวยกว่าเราใช่แซวเยอะมากทวิตเตอร์แบบว่าเอ๊ะนี่นางเอกนะว่ามันเป็นแรงส่งต่อมาจากบุพเพแล้วกลัวหลังๆเนี่ยเรตติ้งจะลงไหมก็ไม่อยากกลัวอะไรไปก่อนนะคะถึงบอกว่าให้รอดูยาวๆเพราะมันก็ละครมันก็จะเป็นเหมือนเวฟอะเนาะคือมันก็จะมีช่วงที่แบบพีคก็จะขึ้นพออันไหนแบบมันไม่มีทางพีคได้ตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ไม่ได้แบบไปสนใจตัวเลขมากแค่หวังว่าให้คนดูแบบดูกันแค่นี้ก็โอเคแล้วฟีดแบ็กละครตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะดีนะคะดีก็คนก็พูดถึงเยอะอย่างแบบมันก็จะมีคำแบบกลบทอะไรเงี้ยแล้วคนก็อยากรู้ว่าคืออะไรรวมก็คือว่าก็แฮปปี้กับคนดูก็ในอาทิตย์แรกค่ะเดี๋ยวรอดูยาวๆดีกว่าแล้วก็อยากให้คนติดตามกันอีกคือใจจริงอยากให้คนได้แบบโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้รู้มากขึ้น